สวัสดีครับพี่น้องนะครับมื้อนี้พามาอัปเดตนะครับคอกงัวของน้องสุนะพี่น้องเดี๋ยวพาไปพูดคุยกับเจ้าของนะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุทธิสว่างศรีชื่อเล่นชื่อสุครับครับที่อยู่บ้านแจงงามครับหมู่4ตำบลแจงงามใช่ครับตำบลแจงงามอำเภอหนองยะไซจังหวัดชลบุรีครับนี่นะพี่น้องกับเป็นครั้งที่2นะครับเห็นความแตกต่างนะครับพี่น้องตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้มีทั้งหมด9ตัวครับ9ตัวนะพี่น้องจะมาถามนะพี่น้องตอนนี้เรียนที่ไหนนะเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรสุพรรณบุรีครับอ๋อสาขาอะไรสัตวศาสตร์ครับนี่นะครับพี่น้องตรงสายเลยนะครับทำไมถึงเลือกสายนี้เพราะว่ามีใจรักด้วยครับมีใจรักในการเลี้ยงงูครับแล้วก็ในสายการเรียนก็เกี่ยวกับสัตว์จำพวกนี้ด้วยครับนี่นะพี่น้องก็เป็นการต่อยอดตรงสายนะครับอายุก็ประมาณ17-18ครับ17-18ครับนี่นะครับพี่น้องมักในการเลี้ยงงูนะครับ เป็นไงบ้างครับการเรียนกับการดูแลการจัดการก็แบ่งเป็นเวลาเป็นสัดส่วนครับพี่เราแบ่งยังไงก็เป็นช่วงเช้าก่อนที่จะไปเรียนครับก็ให้ยาตรวจคอกให้ยาแล้วก็ไปเรียนครับเพราะว่างัวเราก็เรียนจำกัดอยู่แล้วครับครับพื้นที่จำกัดส่วนมื้อเที่ยงก็จะมีคนที่บ้านคอยดูแลครับพี่เป็นพ่อแม่อยู่ก็ครับให้ฟางให้ยาให้ครับครับส่วนช่วงเย็นกลับมาจากโรงเรียนก็กลับมาเก็บคอครับทําความสะอาดครับก็ให้ยาครับก็เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับพี่น้องอาหารหลักๆนี่เราให้อะไรบ้างครับเป็นยาแพงโกลาครับยาสดใช่ครับเป็นยาสดปลูกกี่ไร่ครับปลูกเยอะไหมไม่ถึงไร่ครับพี่อ๋อไม่ถึงไร่ครับแต่ส่วนใหญ่จะให้กินเป็นข้าวโพดบดครับครับเพราะว่าจะปลูกข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่ครับครับข้าวโพดนี้ให้วันละกี่ถุงครับมือละ3ครับ3ถุงครับ3ถุงใช่ครับนะครับแล้วมีเสริมฟางนะครับครับก็บดไว้นะครับซื้อหรือยังไงครับข้าวโพดเองครับพี่ปลูกข้าวโพดว่านครับแล้วหักฝักส่งโรงงานครับครับเลือดต้นก็โมเก็บไว้ให้หมอกินครับอ๋อนี่นะครับพี่น้องได้ประโยชน์ถึง2อย่างนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะพี่น้องเรียนไปด้วยแล้วก็เลี้ยงงัวไปนํานะครับอนาคตวางเป้าหมายไว้ยังไงก็เรียนจบจากวิทยาลัยเกษตรนี่ก็จะไปต่อเมโจครับอีก2ปีครับครับครับไปต่อปอตีที่เมโจครับโอ้ไปไกลเลยครับ แล้วใครจะดูแลวัวให้อ่ะก็น่าจะเป็นพ่อแม่แหละครับคอยดูแลก่อนครับอ๋อ2ปีใช่ไหมสองปีครับโอ้ดีนะครับพี่น้อง2ปีก็แป๊บเดียวนะครับจบก็ทำงานนะครับพี่ทำงานฟาร์มนะครับครับงัวนี่ก็เป็นอาชีพเสริมนะครับอ๋อที่วางเป้าหมายไว้นะครับพี่ครับตอนนี้มีท้องไหมครับมีท้องครับเป็นท้องมีแฝดครับ1ต่อ1ครับ7อ๋อตัวนู้นนะครับครับมานะครับพาไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูตัวนี้นะครับพี่น้องตัวนี้ได้มายังไงครับก็เป็นข้องขั้นมันเกิดจากพี่ชายครับพี่ตั้มครับคุณชาวฟาร์มครับอ๋อทำให้มานี่นะครับของวันเกิดครับครับของขวัญวันเกิดนะครับเป็นเลือดร้อยครับนี่นะครับพี่น้องให้มาลูกฮาร์ลีย์ครับลูกเจ้าฮาร์ลีย์นะครับพี่น้องเป็นว่าเท่าโบสนะครับหนาลึกดีนะครับอันนี้ก็ผสมไปแล้วผสมไปแล้วใส่พ่อไหนไปพ่อ V8 ครับ191ครับ7ครับ191ครับครับ7สายเทาครับสายเทานะพี่น้องนี่ก็สายเทาทั้งสายเลยครับในใบเพชรครับสายเทาเลยครับ ผ่านไปกี่รอบแล้วครับ2รอบครับ2รอบรอตรวจท้องครับอ๋อรอตรวจท้องนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับพี่น้องหนาลึกนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนานะพี่น้องตัวนี้ก็
จะเพิ่มอะไรเขาความลึกครับความลึกของลำตัวแล้วก็โครงสร้างครับเอาใหญ่กว่านี้ครับนี่พี่น้องทำไมถึงชอบวัวเทามันดูโครงสร้างครับกล้ามเนื้อครับได้ครับวัวเทาครับเราเลยชอบวัวเทานี่นะครับพี่น้องคือมันก็จะไส้แดงมันก็ไปแดงได้ไปเทาก็ไปดาวได้ไงครับก็เป็นแม่เทาของเงี้ยมันเป็นเทาโบสนะครับพี่น้องเทาโบสนะครับเข้มนะครับก็จะตรวจท้องตอนไหนก็ว่าจะสิ้นเดือนนี่นะครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนก็ประมาณอีก 3-4 วันก็ได้ครับ2-3 เดือนนะพี่น้องมันมานะพี่น้องขอให้ติดนะครับเห็นอัปเดตมาตั้งแต่ดูแลเรื่องเมือกนะพี่น้องอัปเดตเลี้ยงสามตัวครับอ๋อตอนนั้นเลี้ยงสามตัวสามตัวนะพี่น้องตอนผมมาทายที่แรก3ตัวนะครับตอนนี้ก็ซื้อเพิ่มเข้ามานะครับมีแบ่งไหมมีตัวขายไหมยังไม่มีครับเพิ่งเริ่มครับนี่นะครับการจัดการดีนะพี่น้องนี่คือแปลงหญ้าเพนกูล่านะครับก็ประมาณงานกว่าๆได้ไหมครับได้ครับน่าจะได้นะครับพี่น้องตัดให้กินนะครับวางก็ตัดยาเสริมครับกำไรอย่างเงี้ยดีนะครับพี่น้องการจัดการพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะประมาณ2งานนะครับครับร่วมบ่งปอยนะครับพี่น้อง2งานแล้วก็คอกนะครับก็จะมีปอยให้คลายเครียดบ้างครับในที่เราด้วยนะครับอ๋อออกไปข้างนอกอีกนะครับพี่น้องปอยคลายเครียดเรื่องอารมณ์นะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นนะครับพี่น้องวัยรุ่นไฟแรงนะครับที่มักในงัวนะครับพามาดูคอกนะพี่น้องครับ คอกนะครับนี่การจัดการเรื่องคอกสะอาดสะอ้านดีนะครับเป็นพื้นปูนครับเป็นพื้นปูนตรงนี้เป็นพื้นดินเพื่อลูกงัวและอะไรนะครับชอบนอนพื้นดินครับเย็นมันเย็นใช่ครับก็เลยเลือกไปพื้นดินไปครึ่งนึงครับที่เลือกเป็นปูนมาเลยครับครับนี่ก็ลูกใบแต้ครับตัวผู้ตัวผู้นะครับนี่เดี๋ยวภาพเบื้องไกลๆครับพี่น้องงาม48ครับตัวนี้อู้สวยนะพี่น้องรอดีหนาลึกดีนะพี่น้องสีเข้มเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องโอ้ถ้าได้ตัวเมียนี่จะเด็ดมากนะครับพี่น้องในตัวฟูนะพี่น้องก็หนาลึกดีนะครับหนังย่นนะครับเหลี่ยมตัวดีก็ติดตามนะพี่น้องตัวนี้หาผู้ใดสนใจนะครับต่อไปค่อยติดตามเอานะครับพี่น้องอ๋อมีเกลือด้วยมีเกลือไว้กินเลียเล่นๆครับอ๋อใช้แทนก้อนเกลือแร่ได้ไหมได้ครับแต่มันก็ที่ดีเท่าก้อนเกลือแร่ครับก้อนเกลือแร่จะดีกว่าครับอ๋อกินดีไหมดีครับเป็นเกลืออะไรเกลือทะเลเกลือต้มทั่วไปใช่ไหมครับพี่เกลือทั่วไปจะเป็นเกลือไม่ได้เกลือที่จะทำปรุงรสได้ไงครับอ๋อเห็นๆหลายเจ้านะพี่น้องเอามาให้กินนะครับช่วยเรื่องอะไรครับช่วยเรื่องอะไรก็มันก็จะสามารถกินฟางกินฟางได้มากขึ้นครับพี่มันลึกมันเขาจะมากินเกลือนะครับแล้วก็ไปกินฟางกินเล่นกินอาหารดีกินดีครับกินฟางกินหญ้าดีนะพี่น้องกินน้ำดีนะครับกินน้ำดีกินน้ำดีตัวนี้เป็นแม่ของตัวผู้เมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่นะพี่น้องสวยนะครับเน้นผสมเทียมเน้นผสมเทียมเป็นหลักเลยครับทำไมครับก็คือชอบในสไตล์แล้วชอบตัวไหนตัวผู้เราสามารถใส่ได้ครับพี่เลือกพอพันธุ์ได้เลือกพอพันธุ์ได้หลากหลายครับแล้วก็การพัฒนาก็ไปไวใช่ครับไปไวนะพี่น้องเลือกตามใจชอบเลยครับ เวลาจับสัตว์นี่เราทำยังไงวิธีจับสัตว์จับสัตว์นะครับถ้าเป็นเช้าผมก็ส้มเย็นครับถ้าเป็นเช้าครับเป็นเช้าก็ส้มเย็นเป็นเย็นก็ส้มเช้าตามล็อกนะครับอ๋อก็คือก็ดูมันยืนนิ่งอยู่ไรครับพี่ร้องแสดงอาการนะครับ
ชั่วโมงแรกที่นับก็ยืนนิ่งใช่ครับยืนนิ่งแล้วก็นับนะครับนี่นะครับพี่น้องเป็นเทคนิคในการจับสัตว์นะครับก็ต้องจับเวลาที่ยืนนิ่งเลยจับก่อนได้ไหมต้องรอให้ยืนนิ่งนะพี่อ๋อนี่นะพี่น้องเป็นเทคนิคชัดเจนนะครับครับบางตัวก็มีอาการนะพี่น้องปีนเฉยๆปีนเฉยๆบางตัวก็ปีนกันอยู่เป็นวัน2วันถึงจะนิ่งก็มีนะครับพี่น้องก็เลยต้องจับชั่วโมงแรกให้มันนิ่งนะครับใครจะชั่วนะพี่น้องดูเรื่องข้าวโพดนะพี่น้องนี่อาหารอีกอย่างนะครับอันนี้ถุงละประมาณกี่โลได้ช่างไหมหรือเอาเต็มถุงประมาณ30โลครับ30โลนะครับผดไอตอนบดนี่ได้ใส่เกลือใส่อะไรไหมหรือบดถ้าช่วงหน้าที่ฉีดยาอย่างนี้ครับก็จะโรยเกลือด้วยเพื่อสร้างเคมีนะครับมันจะมีตกค้างอะไรครับก็เลยจะโรยเกลือใส่เข้าไปด้วยครับนี่นะครับพี่น้องก็เป็นเทคนิคนะครับก็ให้กินเช้าครับเช้าไม่มีเวลาอะไรเงี้ยครับรีบไปโรงเรียนนะครับก็ให้กินเลยให้กินได้เลยครับสะดวกครับนี่นะพี่น้องเป็นการจัดการนะครับสะดวกสบายโมกี่วันถึงให้กินหรือให้กินได้เลยให้กินได้เลยครับพี่อ๋อให้กินได้เลยครับที่เหลือก็เก็บบ่มไว้ครับครับเก็บไว้ได้นานไหมเคยเก็บไว้ได้ประมาณที่เคยลองเก็บก็ประมาณ30วันครับ30วันนะพี่น้องก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าโปรตีนเขาสูงไหมก็สูงครับพี่โปรตีนสูงนะครับนี่นะถุงใส่กี่ถุงเนี่ยถุงดำได้ซ้อนกันไหมไม่ซ้อนครับถุงเดียวเลยครับถุงเดียวนะพี่น้องแค่ดูแลอย่าให้มันแตกนะครับอย่าให้แตกแล้วก็ตอนมัดนี่ก็เอาลมออกให้หมดครับอ๋อนะพี่น้องจะเสียเป็นลาขึ้นได้ถ้าเป็นลาก็ต้องทิ้งเลยทิ้งเลยครับซุ่มไฟลายุงครับ ได้ประโยชน์อีกคือเก่านะพี่น้องโอ้ดีดีนะครับนี่การจัดการนะพี่น้องเขาจะเก็บช่วงเย็นครับครับจากโรงเรียนตอนมาเก็บก็กินอิ่มอะไรเขาก็มานอนในคอกไหมครับนอนในคอกครับแต่ส่วนใหญ่ชอบนอนตากแดดครับอ๋อง่วงบ่ยานแดดนะพี่น้องตากแดดได้สบายนะครับสบายเลี้ยงมาประมาณกี่ปีแล้วปีที่6เดือนครับพี่ปี6เดือนนะครับปี6เดือนได้อะไรบ้างครับจากวัวความได้ก็คือความตรงต่อเวลาของเจ้าของไงครับวินัยของตัวเองด้วยครับวินัยนะครับพี่น้องฝึกวินัยการแบ่งเวลานะครับแล้วเอาเวลาไหนไปเล่นกับเพื่อนไปเที่ยวไปเล่นนี่มีไหมก็มีครับพี่ก็ช่วงเช้าทิ้งครับเราดูแลตอนเช้าครับช่วงบ่ายเราก็ไปเที่ยวไปเล่นได้ครับอ๋อก็ถ้าวางแผนการจัดการดีก็มีเวลานะพี่น้องให้เป็นสร้างมือพี่ไม่ได้ให้เป็นทั้งวันอะไรเงี้ยครับเช้ากลางวันเย็นครับเย็นเอ้ยเช้ากลางวันเย็นนะครับพี่น้องก็ถือว่าอยู่ที่การจัดการนะครับตั้งเป้าหมายไว้ยังไงก็พัฒนาเป็น OF นะครับพี่ OF แล้วก็ไปเลือดร้อยไปเลือดร้อยจะค่อยขยับสายเลือดนะครับครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับแต่ผมว่านะอีกหน่อยเดี๋ยวตัวเลือดร้อยเดี๋ยวออกมาเยอะ นะครับพี่น้องเป็นฝูงใหญ่นะครับถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่คิดจะเลี้ยงวัวหน่อยครับก็เลี้ยงวัวนี่ก็คือเลี้ยงได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับแต่การจัดการต้องแบบต้องวางแผนดีๆต้องวางแผนดีๆหน่อยครับการจัดการในเรื่องทุกเรื่องคอกเรื่องอะไรเงี้ยครับสำคัญไหมสำคัญครับต้องถ้าจัดการดีมันก็ง่ายนะพี่น้องเลี้ยงง่ายนะครับง่ายศึกษาต้องศึกษาก่อนเลยครับศึกษาก่อนนะครับข้อมูลตาม YouTube ตามอะไรไงครับครับตามสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับมีเยอะก็
ก็ถือว่าช่วงนี้ก็ดีนะพี่น้องซื้อมันหลายนะครับว่าต้องไปเบิ่งด้วยตนเองครับก็เบิ่ง YouTube ช่องนู้นช่องนี้นะครับก็ได้ไปเห็นหลายๆข้อนะครับการจัดการแล้วก็มาปรับใช้เอานะครับฝากช่องทางการติดต่อหน่อยครับครับผมก็ Facebook ผมก็สุทธิสว่างซี่เป็นภาษาไทยเลยครับเบอร์ก็0925790455ครับครับก็เป็นความรู้นะพี่น้องแล้วก็มาอัปเดตสำหรับวัยรุ่นนะครับก็มีคนติดตามเยอะจากครั้งก่อนไปมีคนโทรมาเยอะไหมมันก็มีโทรมาครับเรื่องแปลงยาเรื่องอะไรครับครับผมไปแอบส่องในเฟซในกลุ่มก็มีเห็นถามให้ข้อมูลนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับถือว่าดีนะครับพี่น้องซอยกันพัฒนานะครับไปน้ำกันนะครับพี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณน้องสุมากๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ